สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับป้าหน่อยแล้วนะคะวันนี้ป้าจะมาสอนชงเมนูกาแฟโบราณค่ะขนาด20ออนซ์นะคะราคาขายอยู่ที่แก้วละ20บาทนะกาแฟที่ป้าใช้นะคะเป็นตรามังกรบินนะสูตรหนึ่งค่ะห่อสีเหลืองๆแดงๆแบบนี้นะคะรสชาติจะออกไม่เปรี้ยวนะคะจะได้ความกลมกล่อมแล้วก็ละมุนมากเลยค่ะเรามาเริ่มชงกันเลยนะคะใช้ผงกาแฟค่ะที่2ช้อนโต๊ะเอาพอดีนะคะเคาะเขาลงมานิดนึงก็จะประมาณนี้นะคะวิธีชงก็คือใช้ถุงกรองนะขนาดเล็กเป็นวิธีชงแก้วต่อแก้วค่ะต่อมาใส่น้ำร้อนนะคะที่125 มล.เพื่อนๆชงเขาทิ้งไว้สักครู่นะคะให้กลิ่นสีรสชาติเขาออกเต็มที่ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นก่อนค่ะเริ่มที่ครีมเทียมค่ะ1ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะประมาณนี้นะคะตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะความหวานก็ลดเพิ่มจากน้ำตาลนี้ได้เลยนะคะป้าใช้พอดีนะ1ช้อนโต๊ะพอดีค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมนมข้นหวานนะคะใช้ที่20 มล.ค่ะขนาดแก้วตวงของป้าตัวนี้เป็นสูงสุด30 มล.เนาะแล้วต่อมาก็เตรียมนมข้นจืดไว้เลยค่ะที่20 มล.เหมือนกันค่ะกาแฟของเราก็ได้ที่พอดีเลยนะคะเราก็ทำการกรองค่ะด้วยถุงกรองขนาดเล็กนะวิธีนี้ก็เป็นการชงแก้วต่อแก้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้ความสดความใหม่นะถ้าเราไม่สะดวกชงทิ้งไว้นะคะเพราะว่าบางวันเราก็ขายหมดบ้างขายไม่หมดบ้างเนาะวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะเราก็ทำการไล่น้ำกาแฟเขาออกมาเลยค่ะเราก็ชงส่วนผสมนะคะให้เข้ากันครีมเทียมน้ำตาลทรายให้ละลายค่ะใส่นมข้นหวานนะที่เราเตรียมไว้20 มล.และตามด้วยนมข้นจืดค่ะ20 มล.ค่ะเราเตรียมน้ำแข็งเลยค่ะพูนแก้ว20ออนซ์นะคะเทกาแฟลงไปเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกาแฟโบราณขนาด20ออนซ์นะ
ากเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสูตรการชงวิธีการชงก็สอบถามป้าเข้ามาได้นะคะป้ายินดีตอบให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ